สวัสดีค่ะวิดีโอนี้จะสอนทำเป็นตอนนี้นะคะน่าจะเป็นรูปกระรอกนะคะจริงๆกระรอกมีสอนอยู่ในช่องแล้วอีกแบบนึงนะคะก็คือตอนนี้นะซึ่งได้ลงคลิปไปแล้วนะคะส่วนตัวนี้คือยังไม่ได้ลงสอนนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูวิธีทำกันค่ะอย่างในรูปเราจะใช้เป็นขนาด4มิลทำนะเริ่มต้นเดี๋ยวจะสอนทำส่วนของหัวก่อนนะคะเนี่ยค่ะใช้เป็นลูกปัดแบบนี้นะคะขนาด4มิล2สีอันนี้ก็จะเป็นส้มขาวแล้วก็มี6มิลสีดำ2เม็ดอันนี้ทำส่วนของตาค่ะสีแดงคือ5มิล นะคะเนี่ยค่ะเราจะทำส่วนนี้นะคะ3เม็ดนี้เอ็นก็ใช้เป็นเบอร์ 0.35 จะพอดีเลยนะคะเริ่มต้นนะเราก็จะร้อยลงมา5เม็ดค่ะนั่นแปลว่าเราจะทำเป็นวงกลม5นะคะใส่5เม็ดสวนลงมาก็จะกลายเป็นวงกลม5แบบนี้นะคะสเต็ปต่อไปให้เราใส่ทางขวา2เม็ดซ้าย3เม็ดนะคะเมื่อสวนลงมาวงกลมที่2นี้มันจะเป็นวงกลม6เม็ดนะต่อไปค่ะใส่ทางขวา3เม็ดซ้าย1สวนลงมาเรากำลังทำวงกลมที่3นะคะมันจะเป็นวงกลม5นะวงกลมที่3ใช้เส้นทางซ้ายค่ะเส้นที่อยู่ด้านล่างร้อยไปฝั่งซ้าย1เม็ดค่ะตรงจุดสีเขียวนะคะเอ็นก็จะอยู่ใน2เม็ดแบบนี้นะให้เราใส่เม็ดทางซ้ายลงมาค่ะส้ม2ขาว1แล้วก็ส้มส่วนเม็ดสีส้มนะคะใส่จำนวนเม็ดให้ตรงกับวิดีโอนะคะก็จะออกมาเป็นวงกลม6ค่ะขวาร้อยไป1เม็ดนะคะใส่เม็ดฝั่งซ้ายค่ะ3เม็ดนะใส่ขาวก่อนตามด้วยส้ม2เม็ดสวนลงมาจะเป็นวงกลม5ฝั่งขวาค่ะร้อยไป1เม็ดค่ะซ้ายค่ะใส่3ส่วนลงมาจะเป็นวงกลม5นะคะขวา100เดินหน้าไป2เม็ดเลยนะคะตรงนี้เราจะ100วนมาทางขวานะเอ็นก็จะอยู่ใน3เม็ดให้ใส่ซ้ายลงมา3แสดงว่าตรงนี้จะเป็นวงกลม6เม็ดนะคะต่อไปค่ะขวา100 2เม็ดค่ะตามจุดกระพริบสีเขียวเลยนะสำคัญมากเลยทำให้ตรงกับวิดีโอนะคะซ้ายค่ะใส่3ลงมาตรงนี้ก็จะเป็นวงกลม6เหมือนเดิมนะคะขวาค่ะ101เม็ดนะคะซ้ายใส่3ส่วนลงมาค่ะเราจะร้อยวนไปทางขวาก็จะสังเกตเห็นว่าเราใส่เม็ดทางซ้ายนะคะขวาค่ะ101ฝั่งขวาจะเป็นฝั่งร้อยสอดเอ็นฝั่งซ้ายจะเป็นฝั่งใส่เม็ดฝั่งซ้ายใส่3เม็ดค่ะส้มขาวส้มสีขาวจะอยู่ตรงกลางนะขวาค่ะร้อยวนไป3เม็ดนะคะสำคัญมากต้องทำทุกสเต็ปให้ตรงกับวิดีโอนะคะอย่าใส่เม็ดขาดหรือเกินมานะเอ็นก็จะอยู่ในทั้งหมด4เม็ดใช่ไหมคะให้เราใส่2เม็ดค่ะขาว1ส้ม1สวนลงมามันจะเป็นวงกลม6ค่ะขวาค่ะ101เม็ดนะคะจะได้ออกมาแบบนี้นะคะทุกวงกลมต้องทำให้ตรงกับวิดีโอนะต่อไปเราจะขึ้นแถวใหม่ใส่ซ้ายลงมา4เม็ดสีขาวสวนลงมาจะเป็นวงกลม6ค่ะขวา100 2เม็ดสีขาวนะคะ
ซ้ายใส่3สีขาวนะส่วนลงมาจะเป็นวงกลม6ค่ะขวาค่ะลอยไป1เม็ดสีส้มนะคะซ้ายใส่3ส่วนลงมาจะเห็นว่าเป็นวงกลม5นะคะขวาร้อย1นะอย่าร้อยเกินนะคะให้ทำตามวิดีโอเลยนะคะซ้ายใส่3ส่วนลงมาให้เป็นวงกลม5ขวาค่ะร้อยไป2เม็ดค่ะซ้ายใส่3ส่วนลงมาจะเป็นวงกลม6ขวาร้อย2ค่ะซ้ายค่ะใส่3ลงมาจะเป็น6นะคะขวาร้อย2วงกลมมีกี่เม็ดทำให้ตรงกับวิดีโอทุกวงเลยนะคะสำคัญมากๆเลยตรงนี้ก็ทำวงกลม6เหมือนเดิมด้วยการใส่3ลงมาฝั่งขวาร้อยแค่1เม็ดนะคะตรงนี้ซ้ายใส่3นะคะส่วนลงมาจะเป็นวงกลม5ขวาค่ะ101เม็ดค่ะทุกวงกลมเช็คดูว่าตรงกับวิดีโอไหมนะคะต่อไปซ้ายใส่3ค่ะส้ม2ขาว1ส่วนที่เม็ดสีขาวขวาร้อยไป3เม็ดสีขาวนะคะซ้ายใส่สีขาว2ส่วนลงมาจะเป็นวงกลม6ขวาร้อย1ค่ะใส่สีให้ตรงกับวิดีโอนะคะต่อไปค่ะขึ้นแถวใหม่นะใส่4เม็ดทางซ้ายส่วนลงมาให้เป็นวงกลม6ขวาร้อยสองใส่3ส่วนลงมาให้เป็น6ฝั่งขวาจะร้อยสีขาว1เม็ดสีส้ม1เม็ดนะคะอย่าใส่สีเพี้ยนนะคะลายจะเพี้ยนไปด้วยนะคะให้ใส่3เม็ดค่ะขาวก่อนส้ม2นะคะขวาร้อยสองแล้วก็ใส่ลงมา2เม็ดค่ะจะเป็นวงกลม5ขวาค่ะ102เม็ดซ้ายค่ะใส่3ส่วนลงมาให้เป็น6นะคะขวา2เม็ดค่ะ100ไปเลย100ตามจุดกระพริบสีเขียวที่ทำเครื่องหมายไว้นะคะซ้ายค่ะใส่3ส่วนลงมาให้เป็น6ขวา102ทำเหมือนเดิมอีกค่ะซ้ายใส่3นะคะทำวงกลม6อีกนะคะขวา102ซ้ายค่ะใส่3ทำเป็น6เหมือนเดิมขวา102ค่ะซ้ายใส่2นะคะตรงนี้ส่วนลงมาจะเป็น5นะขวา103ค่ะขวาจะ100สีส้ม1เม็ดสีขาว2เม็ดนะคะฝั่งซ้ายใส่2เม็ดค่ะส้มก่อนแล้วก็ขาวส่วนที่สีขาวนะคะขวาค่ะ100สีขาว1เม็ดเราจบไปอีก1แถวแล้วนะคะต่อไปเราจะขึ้นแถวใหม่นะคะซ้ายใส่3สีขาวค่ะส่วนลงมาจะเป็นวงกลม5
างขวาร้อยเดินหน้าไป2เม็ดสีขาวซ้ายใส่ขาว2สวนลงมาให้เป็นวงกลม5ขวาร้อย2ซ้ายใส่ขาว2เม็ดค่ะสวนลงมาเป็น5ขวาร้อยส้ม3เม็ดค่ะบนเอ็นซีใส่ทางซ้ายลงมา2เม็ดสีส้มจะเป็นวงกลม6นะคะฝั่งขวาร้อย2เม็ดใส่2ลงมาให้เป็น5ค่ะขวา102นะคะซ้ายใส่2ลงมาให้เป็น5อีกนะคะขวา102ซ้ายใส่2อีกค่ะลงมาจะเป็น5ขวา100วนไป4เม็ดนะคะจะมีสีส้ม3ขาว1นะทั้งหมด4เม็ดตอนนี้มันจะอยู่ใน N 5เม็ดให้เราใส่ลงมาแค่1เม็ดสีส้มแล้วก็มัดเลยนะคะที่มัดเพราะว่าอยากจะให้ลายมันแน่นๆหน่อยนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะเช็คดูว่าของเราตรงกับวิดีโอไหมต่อไปค่ะเราจะหยิบเอ็น1เส้นมาร้อยขึ้นไปทำส่วนของจมูกกับตา2ข้างนะคะแล้วก็ร้อยสอดเอ็นไปหาตำแหน่งที่เราจะทำค่ะก็คือ4เม็ดสีขาวนะแล้วก็ใส่สีแดงลงมาก่อน1เม็ดค่ะเสร็จแล้วก็ร้อยเดินหน้าไป2เม็ดนะคะแล้วก็ใส่สีดำลงมาร้อยไปฝั่งตรงข้ามที่จุดสีเขียวและก็ร้อยย้อนไปที่สีดำอีกที่ทำทุกสเต็ปให้ตรงกับวิดีโอเลยนะคะแล้วก็ร้อยไปที่สีขาวจะได้ส่วนของตาแล้วออกมาแบบนี้นะคะเราจะไปทำตาอีกข้างเราจะใช้เส้นที่อยู่ด้านล่างร้อยวนขึ้นมานะร้อยสอดเอ็นไปหาตำแหน่งที่เราจะทำเลยค่ะคือด้านบนนะคะนี่ค่ะให้เอ็นอยู่แบบนี้แล้วเราก็ใส่สีดำลงมาร้อยสอดเอ็นไปฝั่งตรงข้ามร้อยย้อนมาที่สีดำอีกที่แล้วก็ร้อยไปฝั่งตรงข้ามสีขาวนะคะเรามาเติมที่หลังแบบนี้จะง่ายกว่ามันไม่งงนะคะแต่บางคนที่ทำเก่งๆแล้วเขาจะใส่ไปเลยนะไม่ต้องมาย้อนทำทีหลังนะคะร้อยย้ายเอ็น2เส้นนี้ขึ้นไปด้านบนค่ะ2เม็ดตำแหน่งสีเขียวด้านบนเราจะร้อยขึ้นไปตรงนั้นนะคะเนี่ยค่ะร้อยสอดเอ็นย้ายขึ้นมาแบบนี้นะคะจากนั้นใส่ลงมา4เม็ดแล้วก็ร้อยไปที่ด้านล่างสีเขียว2เม็ดตรงนี้คือเราจะทำส่วนของหูด้านขวานั่นเองไม่ง่ายว่าทำเป็นวงกลม5แค่นั้นเองนะคะอีกเส้นก็ใส่เม็ดลงมา4เม็ดค่ะแล้วก็ร้อยย้อนลงไปด้านล่างร้อยให้ถูกเม็ดนะไม่อย่างนั้นตำแหน่งมันจะเพี้ยนเลยนะคะก็จะได้ออกมาเป็นหู2ข้างนะคะก็คือวงกลม5 2วงแค่นั้นง่ายๆนะต่อไปที่เหลือทำยังไงร้อยให้เอ็น2เส้นมาเจอกันค่ะเราต้องการมัดให้มันแน่นๆนิดนึงนะคะเอ็น2เส้นนี้เราก็ร้อยเก็บเอ็นนะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะส่วนของหัวนะคะต่อไปเราจะขึ้นส่วนของลำตัวนะต
แต่ว่าต้องขออภัยด้วยค่ะเดี๋ยวขอเป็นพาร์ทที่2ในคลิปหน้านะคะจะสอนทำส่วนของลำตัวนะคะ